กราบสวัสดีครับทุกท่านก่อนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์แอสตาจากเรื่องแบ็คโคเวอร์นะครับอันนี้ก็คือบ็อกซ์ของมันสวยๆเลยร่างปีศาจด้วยนะจ๊ะแอสตาตัวนี้ครับร่างนี้ก็จะมี2ร่างก็คือร่างที่เป็นปีศาจกับร่างที่เป็นคนร่างปกตินั่นเองก็เป็น2ท่านะก็ประมาณนี้เป็น2ร่างก็คือร่างปีศาจกับร่างธรรมดาอันนี้คือบล็อกของมันของจากบันไดประมาณนี้ก็จะบอกทุกอย่างดีเทลนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ทำการแกะสกอตเทปไปเรียบร้อยจ้ะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยข้างในเรามาแกะกันนี่ดูมีหมายเลขด้วยว่ากล่องคืออะไรน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะบอกเลยน่าจะใช่นะฮึบข้างในก็ไม่มีอะไรมีแค่บอกงูเหมือนเดิมอันนี้ก็คือที่อยู่ข้างในนะครับก็จะมีดาบสองดาบหนึ่งเล่มดาบในรูปแล้วก็มีตัวนี้นะประมาณนี้มาเรามาตัดกันดีกว่านี่ฉับแป้งเลยนี่คือตัวแอสตาของเรานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ฐานมี1รูข้างในเขียนว่าบันไดสปิริตเมดอินเวียดนามเห็นไหมวะบันไดสปิริตแอดเวียดนามแล้วก็อันนี้ก็เป็นขาตั้งขาตั้งก็จะเสียบประมาณนี้ไปก่อนบอกว่าใช่แหละประมาณนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือดาบดาบข้างในจะเป็นแพ็คใหม่อีกแผ่นนึงที่ดูน่ารักดีดูเยอะเก็บไว้ก่อนเรามาดูดีเทลกันดีกว่าดีเทลของแอสตานะครับก็ตาสวยอยู่นะสวยอยู่ขั้นสุดละตอนนี้ตาสวยอยู่แล้วก็มีดีเทลที่แบบชัดเจนสวยงามตามท้องเรื่องนี่ดูกระเป๋าเฟี้ยวอยู่แล้วก็เราจะตรงนี้มันเสียบตูดมันเสียบตูดมันก็จะฟินหน่อยนะเดี๋ยวใช่หรอนั่นแหละได้เก็บประมาณนี้ใส่ดาบยังอีกยังไม่เสร็จอีกได้รู้แล้วดาบมาดาบปีศาจเสียบดาบปั๊บอันนี้เป็นฝักดาบเอ้ยเป็นอะไรวะด้ามจับแล้วก็ดาบใส่ไปอีกทีนึงฝักหนึ่งเหยียบบกไม่ใช่นะสวยมีตรงมีรูให้ดูไหมได้แล้วมันก็จะประมาณนี้ต่อไปแล้วก็ใส่ฐานนะครับไม่ใช่ใส่ฐานประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่แล้วใครก็ตามนะครับที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับก็ฝากติดตามกดฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผม